สวัสดีครับช่อง Up Pressing Boy ร่วมกับนิตยสาร Writing สาระความสะใจนำเสนอเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์กับท่านผู้อ่านครับเราจะมาต่อการในส่วนของการปรับกันสะเทือนหลังนะครับซึ่งที่เราทราบกันว่าสปริงเนี่ยมันจะทำงานก็คือเมื่อมีแรงกดลงไปเท่าไหร่นะครับแรงต้านการกดนั้นก็จะดันให้สปริงคืนตัวออกมาเร็วเท่านั้นนะครับยิ่งกดแรงยิ่งดันเร็วนะครับดังนั้นจึงมีการคิดค้นกลไกต้านแรงดีตัวของสปริงขึ้นมานะครับซึ่งเราเรียกจังหวะนี้ว่ารีบาวด์ครับการปรับสามารถทำได้มือเปล่านะครับตามทิศทางบนสัญลักษณ์ที่เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ปรากฏอยู่บนตัวโชคนะครับตัว S ก็คือปรับไปทางซอฟต์นะครับก็คือสปริงนั้นจะคืนตัวเร็วครับส่วนตัว H นะครับก็จะเป็นการปรับเพื่อที่จะให้สปริงนั้นคืนตัวช้านะครับการคืนตัวเร็วของสปริงนั้นจะดีสำหรับการขับขี่บนพื้นผิวที่ขรุขระใช้ความเร็วได้ไม่มากนักนะครับแต่การคืนตัวช้าจะช่วยในการยึดเกาะที่ดีมากๆในช่วงของความเร็วสูงอย่างเช่นการขับขี่ในสนามหรือการขับขี่บนเส้นทางที่เป็นผิวทางเรียบทางลาดยางวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ